ดสอบโปรแกรมรับ SMS นะครับแล้วก็เอามาแสดงผลเป็นรูปแบบอักษรเบลนะครับตอนนี้เราก็ซิมูเลตข้อความไว้ที่หน้าจอช่องข้อความเนี่ยนะครับเสร็จแล้วโปรแกรมนี้จะติดต่อกับบอร์ดคอนโทรลซึ่งจะไปทำหน้าที่แมคานิกให้เป็นอักษรเบลอีกทีหนึ่งแต่ในที่นี้เราจะแสดงในส่วนแสดงอักษรเบลหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับถ้าเรากดปุ่ม start read นะครับถ้ามีข้อความอยู่ก็จะเริ่มอ่านข้อความไปทีละตัวนะครับทดลองเริ่มกด start read นะครับก็จะเริ่มจากตัว A นะครับตัว B ตัว C นะครับด้านล่างนี้ก็คือเป็นอักษรเบลนะครับตัว F ตัว G ตัว Hไอ้นะครับเป็นเรื่อยๆตามรูปแบบของอักษรเบลนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าชนิดตัวอักษรก็จะเป็นแท็กอยู่นะครับถ้าข้อความเปลี่ยนเป็นตัวเลขก็จะแสดงข้อความเป็นตัวเลขด้วยนะครับ y z แล้วก็เริ่มด้วยตัว1นะครับก็จะเป็น1นะครับก็รันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบข้อความนะครับถ้าจบข้อความก็จะมีตัวไฟแสดงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นจบข้อความนะครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมรับ SMS ออกมาแล้วก็แสดงผลเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งก็จะไปต่อกับชุดแมคานิกควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับโอเค